จทย์แป้งทอดกรอบในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำโป้งหนึ่งปลาหมึกนะครับง่ายๆเลยครับเราเอาแป้งทอดกรอบมาผสมกับน้ำแล้วก็ไข่ไก่นะครับจากนั้นก็เอาตัวไส้กรอกนะครับมาหั่นแล้วก็บ้างให้สวยงามจุ่มกับแป้งที่เราผสมไว้แล้วก็ลงทอดนะครับจนเขาได้ทรงที่สวยงามแบบนี้เลยคล้ายๆกับการ์ตูนปลาหมึกเลยนะครับทอดเสร็จแล้วนะครับก็มาทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดของผมนะครับแน่นอนเลยครับว่าเพียงแค่มีแป้งทอดกรอบนะครับก็สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ครับวันนี้เลือกเป็นความสุขของเด็กอ้วนแบบนานเลยคือเป็นเนื้อสะโพกค่ะที่เอากระดูกออกแล้วเนี่ยนะชุบให้หนังเนี่ยติดแป้งทอดกรอบเยอะๆคลุกกับน้ำปลาตราหอยหลอดแล้วก็ทอดจนกรอบเลยหลังจากทอดเสร็จแล้วก็เอาไก่กับกรอบมาหั่นปุ๊บ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 ทานคู่กับน้ำสลัดแขกสูตรที่ทุกคนเองก็ทำได้ลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะต้องบอกจริงๆนะครับว่าวันนี้เต็มปากเต็มคำเนี่ยอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะครับโป้งเหน่งปลาหมึกนะฮะหรือว่าอีก1เมนูของเจเจ้ก็น่ากินไม่แพ้กันนะครับกับสลัดแขกไก่กรอบนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับติดตามชมรายการพวกเราย้อนหลังหรือสามารถค้นสูตรรายการอาหารและเบเกอรี่ได้เยอะมากๆอีก1ช่องทางค่ะที่ YouTube นะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้ะเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับน้องๆหนูๆคนไหนเห็นปุ๊บนี่ต้องร้องกรี๊ดกราดเขาจะเป็นมักกะโรนีที่ผัดกับมะเขือเทศมีซอสมะเขือเทศรสชาติหอมหวนชวนกินมากๆแล้วก็จะมีคำถามว่ามักกะโรนีเราไม่ใส่กุ้งเลยเหรอนี่กุ้งเราต้องเก็บไว้โชว์ครับปลาหมึกย่างเองเนี่ยแต่สีเหลืองสวยแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยเนี่ยเคล้าแบบเคล้าให้ตัวน้ำยำเนี่ยนะคะเคลือบปลาหมึกของเราหนึ่งในเมนูท็อปฮิตก็คือยำค่ะวันนี้นานาก็เลยชวนทุกคนทำยำปลาหมึกย่างใส่มะเขือเทศเยอะๆแบบนี้ค่ะ